คุณผู้ชมฮะพามาดูรัฐมนตรีหน้าใหม่ในรัฐบาลประยุทธ์2กันบ้างนะครับรอบนี้มี14คนและหนึ่งในนั้นก็คือคุณกนกวรรณวิลาวัลย์นะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้คุณสุวิทย์มิ่งมนจะพาไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีหญิงแห่งกระทรวงเสมาท่านนี้ครับติดตามจากรายงานของคุณสุวิทย์มิ่งมนครับเป็นคนบ้านนอกเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรีเรียนอนุบาลตั้งแต่เรียนอนุบาลก็เรียนในจังหวัดปราจีนบุรีจนจบชั้นมัธยมปลายค่ะคนปราจีนบุรีจะรู้จักตระกูลวิลาวัลย์ภายใต้การนำของสุนทรวิลาวัลย์หรือเขาจะเรียกกันว่าโกธรค่ะเปิดใจเล่าถึงอดีตช่างซ่อมนาฬิกาสุนทรวิลาวัลย์ปิดาด้วยความภาคภูมิใจที่ก้าวเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นต่อด้วยการเมืองระดับชาติจนประสบความสำเร็จเป็นส.ส.ปราจีนบุรี8สมัยต่อเนื่องและส.ว.อีก1สมัยใช้หลักสุขก็เห็นหน้าทุกข์ก็เห็นหน้าจนครองใจประชาชนและเป็นหลักการเดียวกับที่กนกวรรณวิลาวัลย์ใช้เมื่อเข้าสู่เส้นทางการเมืองการได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเชื่อว่านอกจากบารมีของบิดาแล้วความไว้วางใจที่พรรคมอบให้บ้านวิลาวัลย์ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สุดการไม่เคยตีจากภูมิใจไทยท่านหัวหน้าพรรคจะพูดอยู่เสมอว่าวิลาวัลย์อยู่กับพรรคมาตลอดไม่ว่ายามที่พรรคจะตกต่ำแล้วก็ต้องยอมรับว่าเคยผ่านสถานการณ์อย่างนั้นมาเราก็ไม่เคยทิ้งพรรคนะครับเมื่อมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยศึกษาดูสำนักงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกิจการลูกเสือที่ถูกตั้งข้อกังขาถึงเรื่องประสบการณ์โดยแม้จะจบปริญญาเอกด้านสื่อสารการเมืองแต่กนกวรรณยืนยันเป็นงานคุ้นเคยเพราะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาต่างๆรวมถึงประธานกศน.ในพื้นที่ที่ต้องประสานกับหน่วยการศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนวิทยาลัยต่างๆรวมถึงปราชญ์ชาวบ้านจึงมองภาพการศึกษาออกเชื่อจะขับเคลื่อนงานในกระทรวงได้นอกจากนี้จะบูรณาการงานลูกเสือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวผลักดันโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์สำหรับการทำงานจะใช้หลักยิ้มไว้ก่อนและขอให้เวลาตัดสินผลงานมีอยู่แนวทางหนึ่งตอนนี้ที่คิดไว้เราจะบูรณาการกับกระทรวงท่องเที่ยวนะคะในเรื่องของลูกเสือมัคคุเทศก์ซึ่งถือว่ามันจะเป็นในเรื่องนี้จะเป็นการพัฒนาในเรื่องสร้างวินัยสร้างบุคลิกภาพแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของชาติไปด้วยในคราวเดียวกันยิ้มเนี่ยเป็นการที่เราจะสร้างความสุขให้กับตัวเราสร้างความสุขให้กับทุกคนทุกคนเรานั้นทุกวันในการทำงานมีอุปสรรคมีปัญหาที่เราต้องแก้ถ้าเรายิ้มไว้ก่อนนะคะอารมณ์จะแจ่มใสคนเห็นเราก็จะเบิกบานจะทำให้เกิดความสว่างในหัวใจคนของทุกคน